สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนจอ iPhone นะครับเครื่องนี้เห็นไหมแตกเละเลยเนี่ยหลังจากที่ใช้มาแบบสมบุกสมบันตอนนี้สั่งของไปแล้วนะจาก Amazon ของอย่างนี้ละเดี๋ยวจริงๆแกะไปแล้วแหละรอบหนึ่งเดี๋ยวแกะให้ดูอีกอันนี้เป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่นะเราตั้งกล้องไว้ก่อนก็นี่เป็นส่วนจอแล้วเนี่ยอุปกรณ์ในกล่องจะมีอุปกรณ์แถมให้จุดสับเครื่องนึงก็ว่าจะซื้อใหม่ใจเก็บตังค์ไว้ดีกว่าพอจะใช้ได้ยังกดได้ดีอยู่ก็ยังดีอยู่สัมผัสหน้าจอสัมผัสได้ได้ปกตินี่เขาได้เลื่อนนั่งปกติใช่ไหมโอเคแล้วก็อยากเปลี่ยนนะถึงเวลาเริ่มชำแหละแล้วเอาละคนลงมือพาเพื่อนกิมครับฟ้องยากให้10เต็ม10เท่าไหร่10เลยอ่ะยังไม่ถึง10เอา5ก็พอหาเสียงด้วยทำอะไรวะทำอะไรมีคมปิดก่อนครับออกมาแล้วฝุ่นเกาะเต็มเลยชูมือไหนครับช่างนี่แต่มันออกยากตรงนี้ไม่เคยแกะว่ะจอออกมาแล้วนะครับเสียวมันบาดมากเลยเนี่ยจอเก่าดูสภาพเครื่องจอใหม่อยู่ไหนครับจอใหม่ที่นี่ผมรับข้าวเลยครับไปทอดเส้นแกงหน่อไม้ดูสภาพจอสิเอาหน่อไม้ที่ถึงได้แล้วเนี่ยมันแตกขอบขาดแล้วเปลี่ยนน็อตใส่เปลี่ยนเดือดเอาสเตนเลสมาแล้วมาครอบเฉยๆนะครับอืมนี่นะครับประกอบจอพัดต่อเลยครับเอาตัวนี้ไปใส่ตะน้ำแช่แถมฟิล์มด้วยแถมนั่งแถมแบตเตอรี่แถมฟิล์มวันนี้เปลี่ยน2เครื่องเครื่องพอดีเลยล็อกไหนชันโดอีกเครื่องนึงครับสวัสดีครับแตะเหมือนกันอะไรเนี่ยตัวแบตเตอรี่ใหม่อีกเครื่องนี้เปลี่ยนจอกับเปลี่ยนแบตนะเครื่องละ3,000กว่าแอมป์เน้นของถูกๆพอแล้วมันต้องเน้นของแพงเน้นใช้งานเน้นใช้งานทางก็ร้านก็เปลี่ยนทางก็เปลี่ยนเขาไงเราต้องเอาเครื่องประกอบนั้นเองใส่ขั้วแล้วก็เปิดได้แบตเข้าไหมชั่วเกินพี่ประธานจะตกแบบนี้ไม่น่าพอตัวเสียบนะแม่งทำไมเสียบยากเนี่ยอืมเปิดเครื่องดูครับจีบพี่จังเปิดมาแล้วจอสแบงค์ผมทำงานช้าเครื่องมาแล้วคืออะไรนะประกอบขึ้นได้พวกมันอุปกรณ์น็อตจะครบไหมใส่ขึ้นฝรั่งทำมาเกินเออต้องฝรั่งทำมาเกินนะติดเกาใส่ได้แล้วเออคอมพิวเตอร์เล็กสุดยอดใช้ได้ดีใช้ไม่ได้เลยคอมพิวเตอร์เล็กเปลี่ยนแล้วนะครับครับกดตัวเลขครั้งลบก่อนลบก่อนกดตัวเลขครั้งหลายๆตัวนี่ไม่หลายจุดอ่ะค้างไม่ได้หลายจุดมี2 3 4 5 7 8ไม่ค้างแบบให้ทั่วรวมมันจุดไหนมัน
มีต่อครั้งขอนุ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คบุ๋มครับช่างกินเช็คพัสกินสองนิ้วที่ช้างเลยสองตำแหน่งได้ป่ะต้องยิงได้บางได้เหนียวสุดเฮ้ยครับหน้าตาช่างยิ้มนะครับจอเปิดติดเปิดยิ้มได้ได้เปิดติดยิ้มได้ทั้งคู่เปิดติดอย่างนี้ต้องให้ฝันต้องเปลี่ยนเหมือนกันแกโคตรยากเลยมันเป็นกาวเลยผมว่าโทรศัพท์จะพังก่อนแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ติดฟิล์มไปแล้วเกิดปัญหานิดหน่อยสแกนนิ้วไม่ได้ทั้งสองเครื่องเลยของจีนเหมือนกันไม่เป็นไรเป็นกระสายน่าจะใช้ดัดปกติครับยกเว้นสแกนทัชสกรีนกดอะไรปกติแต่ว่าสายสแกนไม่ได้อะไรครับที่เขาบอกว่ามันไม่คือไอจอที่มากับมันที่มันจะมีพวกนี้แถมมาให้เดี๋ยวจอที่มันรุ่นก่อนนั้นเนี่ยที่มันจะมานี่นะครับมีแถมมันเสร็จแล้วนะสแกนนิ้วไม่ได้จะกดได้ปกตินะชิปไฮเซอร์ปกติแกวมันเหมือนเครื่องใหม่ปกติดีลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดได้เครื่องใหม่แล้วตาโอเควันนี้ขอบคุณช่างสองคนมากครับช่างกิมกับช่างโดเดี๋ยวนี้เตรียมตัวไปถ่ายรูปกันต่อรับก่อนครับเจ้าของเครื่องนี่อยู่